กลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมท่านไหนใช้ดีแท็กบ้างคุณกนกนวลใช้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมนะฮะก็โล่งไปเพราะว่าก่อนหน้านี้กสทช.เพิ่งออกมาประกาศว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนของวันที่15กันยายนดีแท็กนะฮะคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็คือซิมดับนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงคลื่นไปแล้วก็เมื่อวานนี้เรามีการแนะนำไปแล้วว่าถ้าใครเป็นลูกค้าของดีแท็กแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยใช้บริการ D-Tag ในคลื่น850หรือเปล่าก็ต้องไปสอบถามกันนะครับจนทำให้ทาง D-Tag เนี่ยต้องไปร้องต่อทางศาลปกครองแล้วก็ล่าสุดทางศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งออกมาแล้วจากกรณีที่บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า D-Tag มีการฟ้องขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการกสทช.เฉพาะในส่วนที่กำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้ไม่เข้าประมูลคลื่นความถี่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโดยทางศาลปกครองกลางนะครับให้ทุเลาการบังคับมติของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ลูกค้า D-Tag ได้รับสิทธิ์เข้าสู่มาตรการการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศกสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พุทธศักราช2556ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่15กันยายนนี้โดยศาลมีคำสั่งคุ้มครองลูกค้า D-Tag ไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2561ก็คือขยายเวลาไปนั่นเองหรือว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับค่ะทั้งนี้นะคะในประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวก็มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ใช้บริการที่ยังไม่อาจจะโอนย้ายไปยังผู้ใช้บริการใหม่หรือว่ารายอื่นสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดอันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราวนะคะโดยทางกสทช.จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ D-Tag เข้ามาสู่มาตรการการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าวของทางมติกสทช.จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง